สวัสดีครับเพื่อนๆช่างใจเซอร์วิสคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับคลิปนี้จะเจอสาระดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับล้อแม่เหล็กของ Suzuki Smart นะครับหลายวันก่อนมีคอมเมนต์ถามกันมาว่ามาร์คที่ล้อแม่เหล็กของ Suzuki Smart เนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสือแบบไหนนะครับก็ยังไม่ได้ตอบคำถามในเมมนะครับเลยถือโอกาสจะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับมาร์กในล้อแม่เหล็กของ Suzuki Smart เนี่ยให้เพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับจะสามารถสังเกตได้ง่ายมากครับเป็นมาร์ก T เหมือนเช่นเดียวกันกับของทางค่าย Honda นะครับมันก่อนมีไลฟ์มีคอมเมนต์หนึ่งมาของงงเกี่ยวกับตัวมาร์กของล้อแม่เหล็กของ Suzuki Smart ครับวันนี้ได้ผ่าเครื่อง Smart ก็เลยจัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยนะครับให้เข้าใจไปในทิศทางในการเลยนะครับมาร์กของ Suzuki Smart เนี่ยจะเป็นตัว T คล้ายๆกับของทางฝั่ง Honda นะครับตำแหน่งศูนย์ใต้บนนี่จะเป็นตัว T มีมาร์กเดียวด้วยครับสังเกตง่ายก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ